ืมเงินสัก 5,000 ได้ป่าววะแต่มึงต้องคืนกูสิ้นเดือนจริงๆนะเว้ยเออเดี๋ยวกูคืนให้ถ้าไม่มีเงินให้นะก็ออกไปเลยคนใหม่เนี่ยเขารอมาอยู่แล้วฮะอยู่นี่จริงๆด้วยคนอย่างฉันเนี่ยนะจะไปยืมเงินแกและที่สำคัญเนี่ยฉันไม่รู้จักแกเว้ยบ้าไปท็อปเอ้าไปพาไปไงมาไงวะเนี่ยถึงได้มาหากูได้กูตั้งใจมาหามึงนี่แหละมึงทำอะไรอยู่เนี่ยกูก็เนี่ยปลูกต้นไม้ไงเพื่อหารายได้เสริมลำพังเงินเดือนคนรายได้น้อยแบบกูอะมันพอใช้หรอวะเออดีแล้วขยันแบบนี้ก็ดีแล้วว่าแต่มึงมาหากูทำไมเนี่ยกูมีเรื่องอยากจะรบกวนมึงเรื่องนึงว่ะกูขอยืมเงินมึงสัก 5,000 ได้ป่าววะ 5,000 เลยเหรอวะไอ้ผากูบอกมึงตรงๆเลยนะเว้ยตอนเนี้ยทั้งเนื้อทั้งตัวกูก็มีอยู่แค่นั้นแหละและอีกอย่างนะเว้ยกูต้องเก็บไว้จ่ายค่าห้องอีกอะนี่มันใกล้จะสิ้นเดือนแล้วด้วยแต่ตอนนี้กูเดือดร้อนอยู่นะเว้ยมึงก็เอามาให้กูก่อนไม่ได้หรอวะแต่ว่าไอ้ท็อปถ้ากูไม่เห็นว่ามึงเป็นเพื่อนนะเว้ยกูไม่บากหน้ามาขอยืมเงินมึงหรอกเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนแล้วใครมันจะช่วยวะเออแต่มึงต้องคืนกูสิ้นเดือนจริงๆนะเว้ยเออเดี๋ยวกูคืนให้เอองั้นรอกูแป๊บนึงเดี๋ยวกูแปลมาให้เออแล้วเนี่ยสิ้นเดือนนะเว้ยเออขอบใจมากนะเว้ยงั้นเดี๋ยวกูไปก่อนนะเอาเฮ้ยผมได้เงินแล้วรีบไปจังเลยนะเว้ยท็อปจ๋านี่ก็สิ้นเดือนแล้วค่าเช่าจ๋าเจ๊ครับคือผมอยากจะขอเลื่อนจ่ายเจ๊สัก2วันได้ไหมครับพอดีเพื่อนผมยืมเงินไปแล้วก็ยังไม่ได้คืนเลยอะครับอะไรนะขอเลื่อนไปอีก2วันนี่เธอไม่เคยเป็นแบบนี้เลยเนี่ยฮะฉันผิดหวังกับเธอมากเลยนะก็ได้ฉันจะให้เวลาเธออีก2วันฉันเห็นว่าเธอเนี่ยประวัติดีมาตลอดนะแล้วถ้าอีก2วันฉันมาเก็บแล้วไม่ได้เธอเตรียมตัวออกจากห้องนี้ไปได้เลยนะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยมีคนรอเช่าเพียบเลยแล้วอย่าหาว่าฉันใจร้ายก็แล้วกันครับครับเจ๊ไม่เกิน2วันแน่นอนครับก็ได้เดี๋ยวอีก2วันฉันจะมาเก็บไหลเนี่ยไม่เคยมีประวัติแย่อย่างนี้เลยนะฮัลโหลไอ้ผาว่าไงท็อปนี่มึงสบายดีป่าววะสบายดีดิเพื่อนโคตรสบายดีเลยว่ะสบายดีก็ดีแล้ววะไอ้ผานี่มันก็สิ้นเดือนแล้วนะเว้ยคืนเงินกูได้แล้วฮะนี่สิ้นเดือนแล้วเหรอวะเฮ้ยกูไม่คิดเลยว่ามันจะเร็วขนาดนี้อ่ะมีไม่มีเลยไหวท็อปเฮ้ยมันจะไม่มีได้ไงวะผาก็บอกแล้วไงว่ามึงต้องคืนเงินกูสิ้นเดือนอ่ะแล้วนี่เมื่อกี้เจ้าของห้องอ่ะเขามาทวงเงินกูด้วยกูไม่มีให้เขาเขาโกรธกูใหญ่เลยนะเว้ยไอ้ท็อปมึงอย่างนี้เง่าสิวะกูบอกว่าไม่มีก็คือไม่มีสิวะมึงไปหายืมคนอื่นเอาก่อนก็ได้ปะมึงจะให้กูไปยืมใครวะก็มึงอะยืมเงินกูไปมึงก็ต้องคืนเงินกูดินี่ถ้ามึงยังคุยไม่รู้เรื่องแบบนี้นะกูไม่คุยด้วยละแค่นี้แหละไอ้ผา
เอาไปออกไปจากห้องนี้ได้แล้วนี่มันอะไรกันฉันให้เวลาเธอ2วันแล้วนี่ก็2วันแล้วเธอก็ยังไม่มีเงินให้ถ้าไม่มีเงินให้นะก็ออกไปเลยคนใหม่เนี่ยเขารอมาอยู่แล้วเจ๊ครับเจ๊อย่าทำแบบนี้เลยนะครับถ้าเจ๊ให้ผมออกอ่ะแล้วผมจะไปอยู่ที่ไหนล่ะครับเจ๊อ่ะมันก็เรื่องของเธอไหมฮะในเมื่อฉันให้เวลาเธอ2วันแล้วเธอก็ยังไม่มีเงินมาให้ฉันเธอก็ออกไปแต่ถ้าเธออยากจะอยู่ต่อแล้วก็ไปหาเงินมาให้ฉันได้ไหมล่ะแต่ว่าเจ๊ครับไม่ต้องเออละไปได้แล้วคนเช่าคนใหม่เนี่ยเขามารออยู่แล้วป้าจ๋าเข้ามาดูเลยจ้ะมามันให้นะคะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยมาดูสิคะเป็นไงกินเต็มที่เลยนะเดี๋ยววันนี้ฉันเลี้ยงเองนี่อาหารร้านนี้นะไม่ธรรมดานะเพราะว่าเป็นต้นตำรับชาววังเลยของแท้เลยล่ะคนธรรมดานะกินไม่ได้หรอกนะอย่างน้อยก็ต้องมีฐานะพอสมควรแล้วก็ต้องมีรสนิยมที่ดีซะด้วยโดยเฉพาะฉันเนี่ยทานบ่อยมากร้านเนี้ยเอาเลยจริงๆนายไม่ต้องเลี้ยงฉันก็ได้นะอาหารแค่นี้ฉันจ่ายเองได้เฮ้ยได้ยังไงเล่าถ้าเป็นเพื่อนฉันนะเล็กอย่างนึงอ่ะก็เป็นถึงลูกเจ้าของบริษัทพาลูกเจ้าของบริษัทออกมาทานข้าวแบบนี้จะให้จ่ายเองได้ยังไงหรอเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองแล้วถ้าไม่พอเนี่ยสั่งเพิ่มแล้วแต่นายแล้วกันผาอยู่นี่จริงๆด้วยอ่ะคือกูเห็นมึงเช็คอินใน Facebook อ่ะกูเลยตามมึงมาใครอ่ะผาแน่ดิแกเป็นใครอ่ะแล้วรู้จัก Facebook ฉันได้ไงเอ๊ะหรือว่าแกจะเป็นพวกมิจฉาชีพเฮ้ยไอ้ผาทำไมมึงพูดอย่างนี้วะช่างเถอะแล้วตกลงเรื่องเงินน่ะมึงจะคืนกูได้ยังที่แกพูดบ้าอะไรของแกวะฮะคนอย่างฉันเนี่ยนะจะไปยืมเงินแกและที่สำคัญเนี่ยฉันไม่รู้จักแกเว้ยบ้าไปเลยนะแกจะออกไปไหนก็ไปเลยนะไอ้ผาแต่กูเดือดร้อนจริงๆนะเว้ยพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะได้ไม่ไปใช่ไหมงั้นเดี๋ยวกูออกไปเองไม่อยากเสียเวลาคนบ้าเธอฝากจ่ายก่อนแล้วกันนะมือเนี้ยเฮ้ยผาไอ้ผานี่นายตกลงนายเป็นเพื่อนผาจริงๆเหรอจริงครับเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วเรื่องที่นายพูดเมื่อกี้ตกลงมันยังไงกันแน่คือไอ้ผามันยืมเงินผมไป 5,000 นะครับแล้วมันบอกว่ามันจะคืนผมสิ้นเดือนจนตอนนี้มันยังไม่คืนผมเลยผมไม่มีเงินจ่ายค่าห้องจนตอนเนี้ยเจ้าของห้องอ่ะเขาไล่ผมออกแล้วครับผมก็ยังไม่มีที่อยู่เลยอ่ะจริงๆฉันก็พอรู้นิสัยผาอยู่บ้างนะเขาก็ยืมเงินฉันบ่อยๆแต่เขาก็ไม่เคยคืนฉันก็ไม่เคยทวงนะเพราะฉันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้ขนาดนี้ถ้างั้นเรื่องเงินน่ะให้ฉันช่วยไหมล่ะไม่ต้องหรอกครับคือเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณเลยอะโหนายนี่เป็นคนดีจริงๆนะไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเพื่อนกับผาได้เอาอย่างนี้ถ้านายไม่อยากได้เงินฉันก็ไม่เป็นไรแต่เรื่องที่อยู่ของนายอะเดี๋ยวฉันช่วยเองแต่มีข้อแลกเปลี่ยนนะนายต้องช่วยฉันเรื่องนึงอะไรอะครับนี่นึกยังไงชวนฉันมากินร้านนี้อีกเนี่ยอย่าบอกนะว่าติดใจรสชาติอาหารน่ะแล้วมา2คนทำไมสั่งเยอะอย่างเลยทำไมล่ะอาหารร้านนี้ก็อร่อยราคาก็แพงเหมาะกับคนฐานะแบบเราดีหรอกก็เออแหละคนแบบเรามันก็ต้องกินอาหารแบบนี้แหละนะเออนี่ฉันว่าจะไปฝรั่งเศสอ่ะเธอจะฝากซื้ออะไรไหมพวกกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างเงี้ยจะไปฝรั่งเศสหรอฝากซื้อของแบรนด์เนมได้ด้วยหรอได้สิพ่อเธอผาเลิกปลอมได้ละปลอมอะไรเธอพูดอะไรฉันรู้เรื่องเกี่ยวกับเธอหมดแล้วนะเ
ธอมันจอมสร้างภาพอวดรวยแล้วที่สำคัญยืมเงินคนอื่นมาสร้างภาพแล้วก็ไม่ยอมใช้คืนนี่เธอพูดบ้าอะไรของเธอจะไม่รู้เรื่องเลยนี่เธอยังไม่สำนึกอีกหรอสำนึกอะไรท็อปเข้ามาสิท็อปเขาเล่าเรื่องเธอให้ฉันฟังหมดแล้วนะแล้วฉันก็ให้คนที่บริษัทไปสืบเรื่องเธอมาหมดแล้วด้วยเธอเป็นอย่างที่คนเขาพูดจริงๆนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอกับฉันเราจะไม่เป็นเพื่อนกันอีกต่อไปแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เธอยืมฉันไปเอามาคืนด้วยล่ะไม่อย่างนั้นรอรับหมายศาลได้เลยท็อปเดี๋ยวเธอไปกับฉันฉันจะพาเธอไปหาที่อยู่ใหม่ที่หรูแล้วก็ดูดีกว่าเดิมจะได้ไม่ต้องมาเจอเพื่อนนิสัยแย่ๆแบบนี้อ้อแล้วก็อาหารมื้อนี้จ่ายด้วยนะไปเดี๋ยวดิเฮ้ยเธอเฮ้ยแต่มันสั่งเยอะขนาดนี้จะเอาเงินที่ไหนจ่ายเรา